พ่อแม่ทุกคนน่ะอยากให้ลูกเรียนเก่งฉลาดขยันเรียนเรียนจบสูงๆผลการเรียนดีสอบได้ที่ดีๆได้คะแนนดีๆเป็นเด็กดีได้ทำงานดีๆเป็นนักบินเป็นหมอมีอนาคตก็เลยพาไปเรียนพิเศษการหนังสือเล่นกีฬาวาดรูปเล่นดนตรีเรียนพิเศษการหนังสือเล่นกีฬาวาดรูปเล่นดนตรีไม่ต้องโทษใครหรอกครับแค่ลูกคุณยังไม่พร้อม